ป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับจาก M2i บริษัททำไอศกรีมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเล็กลงมานะครับสำหรับทำเล่นๆสนุกสนานเป็นรุ่น Enjoy Ice นะครับเป็นเครื่องทำไอศกรีมขนาดเล็กนะเหมาะสำหรับร้านกาแฟร้านคาเฟ่ที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับแล้วก็หรือจะเป็นโฮมบูสก็ดีนะครับเพราะว่ามันใช้ง่ายแล้วก็เครื่องไม่ใหญ่ด้วยนะครับน้ำหนักไม่เยอะนะครับแล้วก็ทำไอศกรีมได้ในเวลา 35-40 นาทีนะก็ไม่ได้นานมากนะก็เหมาะมากๆเลยสำหรับการจะเอาไปทำไอดีทำไอศกรีมสูตรใหม่ทดลองในการทำปริมาณเล็กๆเครื่องตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับผมสำหรับวิธีการใช้งานนะครับก็ฝาเนี่ยจะถูกปิดผนึกออกมาแบบนี้นะครับก็จะมีตัวล็อกให้หมุนหมุนทางซ้ายจะเป็นตัวล็อกหมุนทางขวาจะเป็นปลดล็อกก็ให้หมุนมาทางขวาครับแล้วก็ถึงจะสามารถเปิดฝาออกได้หลังจากนั้นนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยจะทำไอศกรีมผ่านโถอลูมิเนียมนะครับดับแรกเลยจะต้องเอาใบพัดนะครับขึ้นมาก่อนแล้วก็นี่คือโถอลูมิเนียมนะครับก็ยกขึ้นมาก็เป็นไอศกรีมอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ถอดล้างได้เลยด้วยเครื่องตัวนี้ข้อดีก็คือถอดล้างได้นะครับง่ายมากเลยหนักไม่เยอะแล้วก็เป็นอลูมิเนียมที่นำความเย็นได้ดีทีนี้เนี่ยนะครับเวลาจะใช้งานก็อันดับแรกเลยใส่ถังอลูมิเนียมลงไปครับจากนั้นก็ใส่ตัวใบพัดให้ตรงกันกับตัวล็อกนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับหมุนปิดล็อกแบบนี้เมื่อเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับรุ่นนี้นะครับมีฝาสำหรับให้เทตัวเบสไอศกรีมของเราลงไปด้วยนะครับแล้วก็เทเบสไอศกรีมของเราลงไปปิดฝาครับจากนั้นก็มาเปิดสวิตช์เครื่องทำงานในเวลา50นาทีกดสตาร์ทเขาจะทำงานหมุนให้เราทันทีแล้วก็ปล่อยเครื่องตัว Enjoy Ice ของเราทำงานปั่นไอศกรีมที่เราต้องการไปครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผ่านไปแล้ว50นาที Enjoy Ice จะทำไอศกรีมของเราออกมาเป็นเท็กเจอร์ลักษณะแบบใดโอเคนะครับหลังจากที่ผ่านไปแล้ว40นาทีเครื่องหยุดหมุนนั่นแปลว่าไอติมของเราคือได้ที่แล้วนะครับเราก็ทำการเปิดฝารุ่นนี้นะครับแล้วก็นี่หยิบถังอลูมิเนียมนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ถอดตัวใบพัดออกได้ไอศกรีมของเราเรียบร้อยพร้อมรับประทานง่ายมากๆเลยนะครับราคาไม่แรงด้วยนะกับตัว Enjoy Ice นะครับเครื่องทำไอศกรีมตัวนี้จากเอ็นตัวไอซ์อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้าไปในเพจได้นะครับวันนี้เท่านี้ก่อนขออนุญาตทานไอศกรีมก่อนขอบคุณครับ